สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่เกี่ยวกับการ deploy นะครับบทนี้เนี่ยผมเอาไว้หลังๆเลยคือ99นะครับซึ่งผู้พัฒนาของ Next.js เนี่ยซึ่งเขาไปพัฒนา on top of React นะครับก็คือเขาก็ชื่อว่า Vercel นะครับแล้วก็เขาก็มีบริการในการให้พวก serverless deployment ด้วยนะครับซึ่งถ้ามาดูที่ vercel.com เนี่ยลอง sign up ดูก็ได้นะครับพอ sign up เสร็จแล้วลองล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้ new project create อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลอง deploy กันในบทนี้ครับตอน deploy เนี่ยเราจะสร้าง project ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับชื่อ create next app นะครับแล้วก็ demo deploy นะครับเรา create project เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็ run command node-v นะครับแล้วก็เอาไปไว้ใน nvmrc นะครับเขาเนี่ยเปิดอะตอมขึ้นมาใน NVMRC ของเราเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันนะครับที่เป็นโหนดปัจจุบันตอนนี้นะครับโหนด -v ของเราคือตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่แพ็กเกจ JSON นะครับก็สิ่งที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรารัน npm run dev นะครับก็คือ npm run dev แบบนี้นะครับอันนี้คือรันสำหรับ development นะครับแต่ถ้าเราจะ deploy เนี่ยเราจะรัน build นะครับแล้วก็รัน start นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือ run buildนะครับแล้วก็ npm run start นะครับเมื่อเรา start เนี่ยสังเกตมันจะไม่ build แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถเอาตัวเนี้ยไปเปิดใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นวิธีการ deploy โค้ดขึ้นไปใหม่เนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือแก้โค้ดนะครับแก้โค้ดเสร็จปุ๊บ commit แล้ว push ขึ้นไปที่ branch ชื่อว่า main นะครับมันก็จะ build ให้เรียบร้อยเป็นการ deploy ที่ง่ายมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการ deploy ไปที่อื่นนะครับแต่ที่ผมเลือกวิธีการ deploy ผ่าน Vercel เนี่ยเพราะว่ามันสะดวกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับลองดู pricing ได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับขอบคุณครับ